มื้อนี้ตัวกับพาเข้าป่าอีกคือเก่าเนาะค่ะช่วงนี้เห็ดดอกใหญ่แล้วเนาะค่ะเห็ดหลายแล้วพี่น้องแต่ว่าตัวกับสิทยอยเอาคลิปเก่าออกไปเรื่อยๆก่อนเนาะจ้าจ้าพี่น้องค่ะกว่าจะมาถึงคลิปนี้เห็ดก็เริ่มออกแล้วเนาะค่ะออกเห็ดในป่าก็เริ่มออกแล้วเนาะจ้าแต่ตัวกับสิขออนุญาตนะคะทยอยเอาคลิปติดต่อเก็บก้อนหน้านี่นะคะลงเรื่อยๆนะคะลงไปเรื่อยๆจนกว่าสิมาถึงคลิปนี้เห็ดกระสีหลายแล้วเนาะค่ะพี่น้องเห็ดกระสีหลายแล้วกระดอกใหญ่ขึ้นแล้วเนาะค่ะจากคลิปที่ดอกน้อยแล้วก็มาถึงดอกประมาณนี้แล้วเนาะค่ะทุกคนค่ะก็ตามต่อมาเรื่อยๆค่ะต่อกระสีอัปเดตไปเรื่อยๆให้ทุกคนดูไปเรื่อยๆว่าเห็ดแต่ละมื้อแต่ละเว้นแต่ละอาทิตย์มันใหญ่ขนาดใดแล้วค่ะนี่จ้ะเขาก็เริ่มโตแล้วต่อกสิอัปเดตให้ทุกคนเบิ่งเก็บไปมวนน้ำกันกับต่อนะจ้ะเพราะว่าเก็บมือหนึ่งต่อกสิเฮ็ดไว้หลายคลิปเนาะค่ะต่อจากนี้ไปต่อกาอาสิลงมือละ2คลิปเนาะค่ะคลิปเก็บเห็ดนะจ้ะวันละ2คลิปกสิมีผสมประสานกันแน่คือไปบ้านสวนน้ำแล้วก็เก็บเห็ดน้ำเนาะค่ะก็ขอให้แฟนๆ FC ทั้งหลายค่ะติดตามทั้ง2รูปแบบของต้อด้วยนะจ๊ะนี่ค่ะเบิ่งแบบว่าทั้งเก็บเห็ดทั้งแบบไปบ้านสวนหรือว่าธรรมชาตินำในเด็กชาพี่น้องเป็นกำลังใจเห็ดต้อในเด็กจ้าถ้าช่วงเก็บเห็ดต้อกะสีมีมือเว้าหลายมือเว้าหน่อยเนาะค่ะค่ะขันช่วงเว้าหลายก็คือแบบว่ายังไม่เหนื่อยนะคะทุกคนยังไม่เหนื่อยแต่ช่วงเงียบไปเลยก็คือแบบแสดงว่าเก็บเห็ดเหนื่อยเริ่มเหนื่อยแล้วค่ะเริ่มเหนื่อยเริ่มบ่มีแฮงเบาเนาะค่ะนี่ค่ะต่อกสิเก็บพาพี่น้องเก็บไปเรื่อยๆคือช่วงนี้กะออกหลายแล้วนะคะอยู่น้ำใต้หญ้าใต้หยังกับมีแล้วนะต่อสิพาพี่น้องเก็บไปน้ำต่อเรื่อยๆค่ะต่อก็ได้ยินข่าวมาแล้วล่ะว่าร้านเห็ดก็ใกล้สิเปิดแล้วค่ะใกล้จะเปิดแล้วนะกว่าจะถึงคลิปนี้ก็คือร้านเห็ดก็อาจสิเปิดแล้วเนาะค่ะพี่น้องกว่าจะถึงคลิปนี้ร้านเห็ดก็อาจจะเปิดแล้วนี่ค่ะดอกใหญ่ๆต้องจะวางให้ดูนี่ค่ะให้ทุกคนดูด้วยกันค่ะอุ้ยกระเด็นกระดอนก็สิได้เริ่มเก็บเห็ดเป็นจริงเป็นจังแล้วเนาะค่ะปีนี้คือสิบ่ได้เที่ยวใส่ดอกนะเพื่อนพี่น้องอยู่ใต้หญ้าค่ะคันแดดมาคันฝนบ่ตกกระแหงเลยดิค่ะพี่น้องจ๋าเนี่ยต้อลืมไปต้อกระเห็ดใกล้เกินไปบางที FC ว่ามันคือหลายแท้เพราะนะต้อเก็บแต่เห็ดเพิ่นเนาะค่ะต้อก็บ่ได้เบิ่งจงหน้าจอเนาะค่ะมันไปจ่อใกล้เกินไปมันก็ลายเนาะค่ะต้อก็บ่ได้สังเกตจักเถียช่วงนี้ดอกน้อยดอกใหญ่ต้อขอเอาก่อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะต้อขอเอาเก็บเอาเบิดก่อนเนาะจ้าเพราะว่าต่อมานี่บ่แม่นใกล้ๆเด้ค่ะพี่น้องต่อกะขับรถไปเรื่อยๆนะคะขับไปเรื่อยๆตามเส้นทางตามข้างทางที่ต่อเคยเก็บนะคะเพราะว่าใช้เวลาเติมน้ํามันนี่เป็นพันนี่กะเบิดเด้ค่ะพี่น้องฉะนั้นในเมื่อต่อเห็นต่อกะขอนี่ค่ะเห็นบ่ค่ะถึงบ่เอาตอนที่ต่อเก็บดอกน้อยนะคะพี่น้องถ้าบ่เอากะแห้งตายคือเก่าเนาะค่ะพี่น้องก็คือแห้งตายเหมือนเดิมค่ะพี่น้องจ๋าฉะนั้นในเมื่อเขาขับรถมาไกลเสียน้ำมันมาป่านนี้แล้วก็ขอเก็บเอาให้เบิดถึงดอกน้อยดอกใหญ่เนาะค่ะเอฟซีกับคงสิบ่วากันเนาะจ้าไปค่ะตรงนี้ก็มีแต่มันถือแดดคันฝนบ่มากับแดดมากับตายเบิดคือเก่าพี่น้องขากับบ่ใหญ่แล้วก็งวดลุ้นฝนตกเลงเลงเขาก็จังสีใหญ่เนาะค่ะคนเก็บเห็ดสีลู่เนาะค่ะว่าดอกน้อยดอกใหญ่เพิ่นสิเอาคือจังเฮาเบิดบ้านเฮาอยู่เมืองไทยแล้วนะพี่น้องเพิ่นไปหาเห็ดคันเห็นเพิ่นก็เอาเบิดคือกันราคาเห็ดมันก็เป็นราคาเนาะต้อบ่ได้ว่าดิต้อมาเก็บเห็ดต้อก็คื
ทำรายได้ต่อเก็บเห็ดขายเป็นอาชีพนะคะตั้งแต่สมัยบทันได้ทำ YouTube ต่อกับเก็บเห็ดขายเป็นอาชีพแล้วค่ะดอกน้อยดอกใหญ่ต่อเอาเบิดพี่น้องถึงเวลานั้นมันก็ออกมาอีกคือเก่าเนาะจ้ะมันออกมาอีกแล้วก็หลายคือเก่าล่ะค่ะพี่น้องตราบใดถ้าเพิ่นบ่ตัดป้าก็หลายคือเก่าเนาะค่ะมันก็สิแพร่ขึ้นมาคือเก่าหม่องเคยออกก็ออกถ้าเพิ่นตัดป้าจังได๋มันก็ออกหน่อยค่ะบ่ออกหลายออกหน่อยลงถ้าเพิ่นบ่ตัดป้าก็ออกหลายคือเก่าเป็นพืชคือเก่าพี่น้องเอ้ยยิ่งป้าลึกๆคนหยังบ่ถึงนี่คันตั้งต่อไปนี่ต่อเฮ็ดดับไปนี่ค่ะถึงสิเก็บเกี้ยงปานใดมันก็ออกคือเก่าเฮ็ดมันปูนี่ค่ะเฮาศึกษาเบิ่งสมัยตะกี้ต่อศึกษาเบิ่งก่อนก่อนถ้าได้มีโทรศัพท์แบบนี้เนาะค่ะพี่น้องเบิ่งในสมุดเนาะต่อสิซื้อสมุดตั้งแต่ต่อมาสวิตเด่นใหม่ๆซื้อสมุดเฮ็ดมาเบิ่งเชื่อลาเขาจะออกไปตามลากนะคะออกไปไกลมากค่ะ ดอก 1.1 สิมันสิออกไปไกลมากเชื่อลาของเห็ดมันปูนี่ค่ะตรงลากมันจะไปตามลากค่ะทุกคนค่ะไม่ต้องห่วงนะคะนี่ค่ะนี่แป๊บเดียวค่ะนี่ค่ะตัวสีผ้ายางมาเบิ่งนี่ข้างในค่ะเบิ่งจ้าโอ้โหดอกใหญ่ค่ะทุกคนมาค่ะมันกันเลยแบบเนี้ยมันกันจ้าตัวสีตั้งกล้องไว้ก่อนด้วยจ้าเบิ่งจ้าดอกใหญ่ตรงนี้แดดสิซ่องถึงนะคะถึงในป่าเป็นในป่าก็จริงแต่ว่าแดดซ่องถึงเป็นต้นไม้ห่างๆเนาะค่ะเพิ่นก็เลยออกเนาะถ้าเป็นหม่องตัวห่างต้นไม้ทีๆถึงนี่เป็นในป่าก็บ่ออกจ้ะจุดตรงนี้เขาสิออกก้อนทุกปีนะคะพี่น้องต้อสิรู้ว่าเพิ่นออกก้อนทุกปีนะคะตรงนี้ต้อก็เลยตัดสินใจมาเบิ่งเนาะค่ะมื้อนี้ก็เป็นวันหยุดของต้อนะจ๊ะแต่ส่วนสามีต้อเพิ่นก็ไปทำงานยุ่นบ้านสวนต้อเก็บหนีแล้วต้อกสีแวะไปบ้านสวนอยู่ค่ะพี่น้องก็ฝาก FC ด้วยนะคะฝากบ้านสวนของต้อด้วยค่ะคลิปบ้านสวนของต้อด้วยนะคะทุกคนถ้าเบิ่งตะเก็บเห็ดกสีเบื่อเนาะค่ะกสีสลับสลับกันไปเนาะค่ะเปิดหูเปิดตานำพบาพักนี่ทุกช่องเพิ่งกับมีตะเห็ดเนาะค่ะเบิ่งจ้าหันมาทางนี้แบบนี้จ้าช่วงนี้ต่อกะสิเก็บไว้แน่บ่ไว้แน่เนาะช่วงเงินช่วงทองพี่น้องเอ้ยมาดามมาดามสวีเดนพากันแลนเข้าป่าเบิ่สุคนที่พี่น้องเพราะว่าอยู่เขตเขตต่ออยู่นี่มันเป็นชนบทเนาะค่ะมีโรงมีร้านรับซื้อเห็ดหลายแห่งบ่คือทางอื่นเนาะค่ะบ่คือเขตอื่นถึงสิมีเห็ดเพิ่นบ่มีหม่องรับซื้อเพิ่นก็บ่เพ
พิ่นก็บ่สามารถเก็บขายได้ก็สามารถแบบว่าเก็บขายตลาดนัดหรือทำคอนเทนต์นี่ได้ค่ะส่งที่ออเดอร์ที่ตามร้านอาหารเนาะค่ะสมะแต่ส่วนแถบต่ออยู่นี่ก็คือส่งโรงงานอย่างเดียวค่ะทุกคนค่ะผู้ใดอยากเอาไปขายตลาดนัดก็ขายผู้ใดอยากขายโรงงานมี 4-5 แห่งนะคะแถบต่ออยู่ค่ะแถบแวมลานนะคะต่ออยู่แวมลานด้วยค่ะพี่น้องจ๋าต่ออยู่แวมลานค่ะมีโรงงานซื้อเห็ดเยอะมากเพราะว่าแต่ต่อกับว่าทางอื่นเพิ่นก็เห็ดออกหลายดีด้วยพี่น้องเห็ดเพิ่นก็หลายให้กันแต่ว่ากับแปลกที่ว่ามันบ่มีโรงงานซื้อเห็ดไหมคะพี่น้องเบิ่งค่ะถ้าลมมาต้นไม้ก็ล่มเนาะค่ะเวลาเขาป่ากะอันตรายว่าสิจ๊ะอันตรายอยู่ดีค่ะพี่น้องบ่แม่นว่าอันตรายแต่ว่ากะมันก็จําเป็นต้องเข้ามาแล้วเนาะค่ะไปเบิ่งบรรยากาศต่อยพาไปเบิ่งกลุ่มนี้มันสิออกไปถ้าออกก็สิเก็บเนาะค่ะกลุ่มข้างหน้านี่เนาะจ้ะต่อพาทุกคนย่างไปเบิ่งเรื่อยๆไปน้ํากันกับต่อให้เบิ่งบรรยากาศการย่างหาเห็ดนําเนาะค่ะบ่แม่นว่าเห็นเก็บเดี๋ยวก็ตัดไส้ว่าเห็ดหลายมันบ่เป็นหม่องเดียวนี่ค่ะพี่น้องมันหลายหม่องค่ะสุสิตัดกิดไส้ได้เนาะค่ะเก็บหม่องละนิดหม่องละน้อยหม่องละนิดละน้อยแล้วก็มาเห็ดความเพลิดเพลินให้พี่น้องเบิ่งน่ะค่ะจริงๆมันก็บ่หลายก็มาตัดเห็ดเป็นความเพลิดเพลินให้ทุกๆคนดูเนาะค่ะธรรมดาจุดนี้มันสิออกหลายดิพี่น้องแต่ว่านี่บ่ทันได้เห็นจักดอกอยู่ค่ะธรรมดาสีเหลืองเต็มอยู่จุดเนี่ยค่ะถ้าได้ออกอยู่นี่ออกดอกเดียวมาสิพี่น้องเห็นอลามคักๆนี่เห็นดอกเดียวค่ะพี่น้องขาเบิ่งได้จ้ะเบิ่งอีกก็น่าเมื่อท่านได้ออกอีหลีมุมนี้พี่น้องขาธรรมดาตรงนี้สิออกเป็นพืชเลยนี่ค่ะในหน่อยนึงค่ะอ่ะซํานี้ก็เอาเนาะค่ะคลิปนี้ก็ยาวเติบแล้วเนาะค่ะพี่น้องต้องก็ขอบคุณทุกคนหลายๆนะคะที่มาเป็นกําลังใจให้ต่อค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ